ชุดแต่เป็นชุดทองเหลืองเป็นชุดทองคำอันนี้ประเสริฐที่สุดแหละครับเป็นเหนือทีกันเป็นพระองค์ที่สองพุทธเจ้าองค์ที่สองของเราเป็นชุดแต่เป็นชุดทองเหลืองเป็นชุดทองคำของพระอาจารย์สมพรท่านให้มาท่านคงได้มาจากหลวงพ่อเวลาลืมพระทางใจไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เราเป็นคนทุกกลางคืนดาวราหูก็เคารพพ่อราหูถ้าเราทำให้เหมือนคนอื่นเราก็มีครูบาอาจารย์ผมเป็นคนตื่นเช้ามาก็ต้องเวทะก่อนนอนต้องเวทะเราก็มีบริกรรมคาถาของตัวเองก็มีเราเป็นคนมีครูบาอาจารย์มีสมเด็จวัดระฆังแล้วก็มีของหลวงพ่อคุณพระสดุ้งอันนี้จะเป็นพระคู่กายแล้วก็มีพระราหูพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็มีเท้าฤาษีวันคือดวงที่ถูกชะตากับเราคือดวงคนที่เกิดวันเสาร์กลางคืนวันเสาร์เรานับถือพระราหูเป็นหลักเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็นับถือท่านแล้วก็ต้องมีไหว้ถวายของดำทุกประชุดถวายผลไม้ถวายของอาหารเจแต่เราเพื่อเทศกาลอะไรเป็นคนทำนี้อย่างนี้ต้องไปแจ้งปปช.เพิ่มหรือมันไม่เกินแสนไม่ต้องแจ้งสมเด็จยันระฆังคุณใหญ่อันนี้จะติดตัวเราตลอดเวลาแสดงว่าลำตีไม่ได้มีองค์เดียวแน่เลยเพราะว่าถ้าคนมีองค์หนึ่งก็จะตามไปไม่มีองค์เดียวถ้าสิ้นแม่ถ้าสิ้นผมแม่ไว้ด้วยกันอันนี้ประเสริฐที่สุดแหละครับเป็นเหนือทีกันเวลาเขาชกมวยเนี่ยเขาจะเอาผ้าสิ้นแม่เนี่ยพันมือแล้วเราก็ถือว่าเป็นพระองค์ที่สองพุทธเจ้าองค์ที่สองของเรา